กะทิมันหอมมันทำให้หมูมันนุ่มด้วยของเราไม่มีนมเป็นกะทิล้วนๆเพราะบางคนเขาแพ้นมให้หัวกับหางกับหางกะทิพอเราแย่งหมูเสร็จใช่ป่ะเราก็พรมเลยพอพรมเสร็จเราก็กลับเลยเพื่อไม่ให้หมูมันแห้งค่ะเราย่างเสร็จใส่ถุงเราจะพรมกะทิค่ะเพราะลูกค้าส่วนมากชอบกะทิน้ำมันจะนุ่มๆหอมๆใช้เนื้อสันนอกหมักทั่วไปอ่ะปกติอ่ะผงกะหรี่น้ำตาลปิ้มตาลทรายอะไรทั่วไปอย่างเงี้ยหมูเรานุ่มร้านอื่นไม่ค่อยมีติดมาแล้วเรามีติดมันไงเราจะแยกติดมันใส่ถาดนึงธรรมดาเงี้ยใส่ถาดนึงลูกค้าส่วนใหญ่จะชอบกินติดมันติดมันจะหมดเร็วเขาสั่งไว้500กว่าไม้ทำอยู่เร่งทำให้เขาอยู่สังเกตหมูแต่ละร้านมันจะไม่เหมือนกันนะแล้วแต่คนปิ้งมันเป็นความเคยชินมากกว่าเราย่างจนชินแล้วเนาะเราใช้ไฟแรงถ้ามันดำเราตัดหมูให้ค่ะเพราะบางคนไม่ชอบดำดำบางคนก็จะขอเกียม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 มันก็มีติดดำใช่ไหมเขาก็ตัดเรามีแผนกตัดด้วยค่ะถ่านมีใช้ไม้กองกลางค่ะใช้ถ่านยาวถ้าถ่านทั่วไปจะย่างไม่ได้คิดเท่าเยอะไม้กองกลางเท่าจะน้อยจิ้มเราใช้ถั่วเราตัดจนละเอียดนะร้านอื่นเราไม่รู้นะเดี๋ยวน้องลองกินร้านตั้งอยู่ตรงซอยจันทร์18ทับ7แยก9ค่ะเปิดบ่าย 2:30 ถึง 13:00 นะคะถ้าไม่หมดก่อน 13:00 เราก็เก็บค่ะ